เหตุการณ์ยังไงวะเด็ก2ขวบตกน้ำลุงมนเมื่อตอนบ่ายนี่เด็ก2ขวบตกน้ำจริงๆลุงมนแล้วคนก็ว่ายเด็กก็ว่ายไม่เป็นด้วยโอ้โหแล้วเป็นไงครับพ่อแล้วคิดดูลุงมนคนมุงกันไปร้อยเป็นพันเลยทำไมไม่มีใครกระโดดลงไปช่วยเด็กแต่เนี่ยคนไทยชั่วโมงนี้เอาตัวรอดทั้งนั้นมีคนแก่อายุประมาณ80อยู่คนนึงแกทำไมกระโดดตู้มลงไปเลยโอ้โหคนแก่กระโดดลงไปช่วยสังขารตัวเองยังแทบจะไม่รอดอะลุงมนอายุ80ปีอะครับอีกมือหนึ่งคว้าเด็กอีกมือหนึ่งว่ายน้ำก็หาฝั่งรอดไหมวะรอดตายเออมันต้องอย่างนั้นเนี่ยลุงก็ประทับใจลุงเขาอะบอกยอมเสียเวลาก็ไปถามลุงเขาเออไปถามว่าไงบอกลุงทำไมลุงกล้ากระโดดลงไปช่วยเด็กแล้วลุงตอบไงลุงตอบยังหน้าตาเขียวปัดเลยตอบไงวะอยากจะรู้นะว่าไอ้หน้าไหนมาถีบกูลงไปเป็นไง